ยังคงเป็นเป้าหมายหลักในช่วงสองฤดูกาลที่ผ่านมา ทรนด์อเล็กซานเดอร์อานแบ็กขวาตัวหลักของลิเวอร์พูลที่ยังไม่มีความแน่นอนกับสัญญาฉบับใหม่เพราะอายุสัญญาเหลือถึงแค่เดือนมิถุนายนปี2025จึงทําให้เรอัลมาดริดยิ่งจับตามองและให้ความสนใจเป็นพิเศษถึงแม้ในฤดูกาลนี้จะมีปัญหาบาดเจ็บรบกวนก็ตามโดยล่าสุดมีรายงานจากฟาบิเซโอโรมาโนประชาตลาดซื้อขายนักเตะว่าเรอัลมาดริดยังคงแสดงความสนใจและยังไม่ล้มแผนการคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อานอ์ในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้หากถึงเวลานั้นแล้วแบ็กขวา ทีมชาติอังกฤษยังคงไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลเกิดขึ้นทางด้านหงแดงมัวจัดการแต่งตั้งไมเคิลเอ็ดเวิร์ดในตำแหน่งซีอีโอฟุตบอลของเฟนเวสปอร์กรุ๊ปและริชาร์ดฮิลตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาเรื่องการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับอเล็กซานเดอร์อโนนจึงจะค่อยเริ่มจัดการหลังจากนี้เนื่องด้วยสาเหตุที่ว่ายังไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ที่จะเข้ามาคุมทีมทําให้การเจรจาสัญญาฉบับใหม่ของเทรนจึงต้องล่าช้าออกไปเพราะต้องรอดูแผนการทําทีมของผู้จัดการทีีมมคนนให่่เสยอ เพื่อจะได้รู้ถึงทิศทางรวมถึงโอกาสที่จะได้รับมอบหมายและหลังจากนี้จะได้ข้อสรุปว่าเทรนด์จะได้อยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปหรือไม่